วัสดีค่ะวันนี้พบกับการอัปเดต Monthly Economic Review ไปติดตามกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าของกองทุนบัวหลวงนักลงทุนทุกท่านนะคะเราก็กลับมาพบกันนะคะในการประมวลภาพเศรษฐกิจและการลงทุนของช่วงเดือนมิถุนายนนะคะจริงๆแล้วเราเริ่มก้าวเข้าสู่ครึ่งหลังของปีแล้วนะคะเท่าที่ดูสังเกตจับชีพจรเศรษฐกิจมานะเอาจริงๆเนี่ยเศรษฐกิจไม่ได้ดูดีขึ้นมาเลยนะคะหลายๆตัวเลขของหลายๆประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปนะคะญี่ปุ่นนะคะจีนนะคะรวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยได้รับผลกระทบจากเรื่องสงครามการค้าเนี่ยชัดเจนนะมียอดให้เห็นด้วยว่ายอด contraction หรือยอดติดลบของการส่งออกแต่ละประเทศเนี่ยถูกกระทบนะคะจากเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานะแล้วก็สิ่งนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องคาราคาซังมีการติดตามสถานการณ์นะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยจะคุยกันได้หรือเปล่าในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะที่จะมีการประชุม G20 หรือ G20 ที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอันนี้คือความไม่แน่นอนนะอีกความไม่แน่นอนหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกานะในเรื่องจุดตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะถ้าเรามองย้อนไปก่อนหน้านี้นะตัวเฟดเองเนี่ยก็ออกมาพูดเหมือนจะประวิงเวลาเอาไว้ก่อนนะแต่ด้วยภาพเศรษฐกิจที่ดูไม่ค่อยดีนะตัวนักลงทุนเนี่ยมีความคาดหวังหวังไปไกลเลยนะคะหวังว่าตัวเฟดจะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะอันนี้เนี่ยเรื่องจริงจะเกิดหรือจะยังไม่เกิดเนี่ยเราไม่รู้นะแต่ว่าตลาดเนี่ยคาดหวังไปไกลมากแล้วนะสิ่งที่คาดหวังไปไกลเนี่ยก็คือมันสะท้อนผ่านหลายๆตลาดเลยนะคะทั้งตลาดพันธบัตรนะตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีเนี่ยชะลอลงอย่างรวดเร็วในช่วงนี้นะพร้อมๆกับที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะก็อ่อนค่าลงนะมีผลให้ตัวค่าเงินนะในประเทศของเราเองโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยแข็งค่าขึ้น year to date ตั้ง 5% นะเราเริ่มเห็นโฟลว์เงินวิ่งเข้ามาในกลุ่มประเทศ EM มากขึ้นนะมีโฟลว์เงินวิ่งเข้ามาที่อินเดียอินโดนีเซียเข้ามาหาผลตอบแทนเพิ่มเติมทั้งที่ขอย้ำอีกทีนะสิ่งที่คาดหวังยังไม่เกิดขึ้นมาเลยนะแต่ตอนนี้ตลาดไปไกลด้วยความคาดหวังแล้วนะไม่เฉพาะแต่ตลาดบอลเท่านั้นนะตลาดหุ้นเช่นเดียวกันนะตอนนี้เนี่ยทุกคนต่างแรลลี่ขึ้นไปรับความคาดหวังที่สองอย่างที่ได้พูดเอาไว้นะทั้งเรื่องการค้านะทั้งเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะผมย้ำอีกทีนะตลาดตอนนี้ปรับขึ้นไปเพราะว่าคาดหวังสิ่งที่อยากจะบอกว่าอะไรนะไม่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้ฟันดาเมนทัลในเชิงโครงสร้างเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าหุ้นมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นโดยที่มันไม่มีแรงซัพพอร์ตจากเศรษฐกิจมันขึ้นเพราะว่าตลาดคาดหวังอันนี้พูด5รอบแล้วนะคะดังนั้นประเด็นที่อยากจะบอกว่าอะไรมันขึ้นได้เนี่ยถ้าตอนผิดหวังเนี่ยมันจะลงได้เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยทุกท่านที่กำลังติดตามตลาดตอนนี้มองว่าเฮ้ยมันขาขึ้นจะเข้าดีไหมนะเราต้องถามใจตัวเองดูนะว่าระดับราคาตอนนี้เรารับไหวไหมนะถ้าเกิดว่าความคาดหวังมันไม่ hopeful มันกลายเป็น hopeless ก็คือไร้ความหวังนะแต่สำหรับท่านนะที่เป็นคน stay invest แปลว่าอะไรไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะร้ายตอนต้นปีเนี่ยตลาดไม่ค่อยมาเลยแต่ก็ยังลงทุนเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ทุกท่านเริ่มยิ้มได้แล้วเห็นไหมคะ return มันเริ่มมาแล้วนะดังนั้นเนี่ยคนที่มีของเนี่ยในช่วงที่เวลาตลาดขึ้นเนี่ยภาษาหุ้นเขาจะเรียกว่า let profit run นะปล่อยให้กำไรมันดำเนินไปนะคุณพอใจเมื่อไหร่ลองคิดดูว่าณจุดตรงนี้เนี่ยอยากจะ take profit หรือยังนะคนที่อยากจะเข้ามาในช่วงนี้นะต้องถามใจเช่นเดียวกันนะว่าราคาเท่านี้เพียงพอหรือเปล่านะเพราะว่าภาพเศรษฐกิจที่ฉายภาพไปนะในรายละเอียดเนี่ยจะยังมีทั้งเศรษฐกิจตัว develop market นะมีเศรษฐกิจจีนด้วยนะมีไทยด้วยเนี่ยอย่างที่เรียนไปยังดูไม่ค่อยดีนะแต่ว่าตลาดนะตอนนี้วิ่งไปแล้วนะอันนี้เป็นสิ่งที่อยาก keep in mind อยากให้ concern แล้วก็เก็บไว้ในใจในช่วงปีนี้นะแล้วก็นับไปอีก6เดือนข้างหน้านะใน next step ถัดไปเนี่ยเดือนกรกฎาคมจะเป็นอีกจุดนึงนะที่นักลงทุนต่างเฝ้ามองเพราะว่าจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอีกครั้งนึงณตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าโทนของเฟดเนี่ยจะเป็นยังไงว่าท้ายสุดแล้วเขาจะลงดอกหรือเปล่า
หรือว่าเขาจะเก็บเอาไว้นะตรงนี้นะคะก็อยากให้ติดตามสถานการณ์นะทางการเมืองเอาจริงเลยทางการเมืองดีกว่าอย่างใกล้ชิดนะภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมันอยู่ในเชิงดาวไซด์แล้วก็เขาเรียกว่าไซด์เวย์แบบดาวไซด์เล็กๆนะคะการเคลื่อนไหวของตลาดตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องของการคาดหวังเป็นหลักนะก็อยากให้ติดตามข่าวนะแล้วก็ตัดสินใจนะคะอย่างไตร่ตรองถี่ถ้วนแบบพิจารณาแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะเราก็เห็นแล้วว่าการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเนี่ยการที่เรามีของตลอดเวลาเนี่ยในช่วงตลาดขาขึ้นเนี่ยเราก็จะเป็นกลุ่มนักลงทุนเนี่ยที่ได้เบเนฟิตจากตรงนั้นมากที่สุดนะคะก็ณจุดนี้ของเดือนนี้เนี่ยหลักๆจะมีประมาณนี้นะคะเราก็จะมาพบกันใหม่นะคะในเดือนหน้านะคะก็ติดตามได้ทางช่องทางต่างๆของกองทุนบัวหลวงนะเรามีหลายชานอลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะทั้ง Facebook ด้วย YouTube ด้วยนะคะเราก็เข้าถึงนักลงทุนในทุกทางนะคะเราก็พบกันใหม่ในเดือนหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกด subscribe เพื่อรับชมการอัปเดต Monthly Economic Review ก่อนใครผ่านช่องทางบี YouTube Channel ค่ะ